มงานไทยนี่แหละจัดให้เลยใช่น่ารักน่าเลิฟเห็นไหมเห็นไหมถ้าไปกัน 4-5 ทีมเป็นไงพังฮะไปเลยไปเยอะๆไปเยอะโยกซะแล้ว KLG ลงมาอิเล็กทริกเลยนะโยกเลยฮะทีมเดียวนะครับมีโอกาสกลับไปที่เดิมไหมตอนนี้เหรอฮะครับคิดว่ายากแต่เดี๋ยวดูก่อนนะว่าเขาจะไปกันกี่ทีมครับแล้วฝั่งซ้ายนี่อะไรครับเนี่ยก็นั่นแหละฮะโยกครับเอียงซ้ายเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้โอ้ยถ้าแบบนี้เนี่ย KOG มีสิทธิ์ฟาร์มได้2ที่เลยนะเพราะไปเซนโดซ่าต่อได้แล้วอ้อมไปเคปทาวอีกแล้วก็อ้อมไปเคลตันแล้วก็ไปฟาร์มลงสีอีกทีแล้วดูบริเวณบูซายครับตรงนั้นบริเวณบูไอที่เป็นบูโซนด้วยเออเยลิน่าทับเต็มๆแล้วทางด้านอีวอดีวายก็เล่นอยู่กับทางด้านของ VGM เหมือนกันครับน่าจะมีการเปิดปะทะกันตั้งแต่ต้นในช่วงวงแรกเลยต้องดูว่าทีมไหนจะรอดไม่รอดแล้วทางด้านอีวอแซม13ครับตรงนี้รู้จักกันดีเกตทางด้านของบอยเทไปก่อนครับที่เป็นคนนึงที่เล่นได้โดดเด่นแล้วก็ยืนระยะในหลีกได้ยาวนานมากนะครับเอริน่าครับปะทะต้นเกมกับรูโซแล้วเปิดมาเจมบอลครับเรียบร้อยเลยหายไปก่อนจากฝีมือของโปเตเต้นะครับเอริน่าต้องรักษาฟอร์มที่ดีจาก2เกมแรกไว้ให้ได้ครับคือความที่เราแข่งในหลีกไทยแล้วมันค่อนข้างเข้มข้นนะพอไปเจอต่างชาติที่บางทีต้นเกมเขาไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับเขาถนัดเดินเกมซะมากกว่าเราดูได้เปรียบเลยทันทีเพราะลีกไทยนี้เข้มข้นตั้งแต่ลายเครื่องบินเลยโอ้โหยันจบเลยคือได้ต่อยกันบนเครื่องบินได้ต่อยแล้ว จริงๆจริงนะโอ้แล้ว EVOS ครับเหมือนจะพยายามจะปิด V Gaming โอ้โหแล้วระเบิดไม่มันมากๆครับเมื่อสักครู่นี่คือปาไประเบิดบริเวณเหนือตรงหอคอยตรงนั้นพอดีเลยครับโอ้แล้วดูครับดีดตัวมาที่สุสานทำเซียนด้วยแบบดีดแบบไม่มองไม่เล็งอ่ะแล้วเจออีอารีนาหนึ่งคนโอ้โหชัดอัพอยู่ไกลๆด้วยเอริน่ายิงกับฟารังอยู่ด้วยนะครับครับนี่ไงล่ะเล็งนานไปหน่อยฮะไปล็อกขาดไปหน่อยแล้วต้องกระโดดไปเลยนะตรงนี้กระโดดถอยมาแต่กระโดดมาเนี่ยมีพี่เสือรอรับนะท่านออกัสไปเก็บมาได้1คนเหมือนกันครับเทรดกันไปตรงนี้ในการปะทะกับฟารังแล้วก็เก็บเพิ่มได้แล้ว33ที่เพิ่งมาเมื่อสักครู่แบบไม่มองโดนเก็บไปแล้วครับแต่ว่าท่านเอริน่าหรือแค่โปรเตเต้คนเดียวที่อยู่อีกพื้นที่หนึ่งด้วยครับเสียชัดอัพเสียออกัสเสียลิมิตไปแล้วครับได้ออกัสกลับคืนมาครับตรงนี้ส่วนอีโวสแทน13ที่ไปก่อนก็โบกมือบายบายขอให้เธอโชคดีลาเธอได้สักทีนะตอนนี้ลาก่อนให้เธอโชคดีด้วยนั่นครับผมพอละเดี๋ยวโดนอีกเดี๋ยวโดนไม่ใช่โดนโทนะเดี๋ยวโดนตัดอีกโดนตัดถอยอย่างเร็วอ่ะอีโวสได้ดึงกลับขึ้นมาได้แล้วนะครับถ้าผมจำไม่ผิดคนแรกเนี่ยอาบักหรือเอแบกเนี่ยครับน่าจะเป็นเพลเยอร์ที่เพิ่งเลื่อนมาจากเขาเรียกว่าอายุอะอายุน้อยอยู่เลยเพิ่งผ่านเพิ่งผ่านอายุมานะผมจำไม่ได้ว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่านะครับดังนั้นเรื่องของรีเฟกเรื่องของความสดเนี่ยไม่ต้องมีคำถามอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวของอาบักนะหรือเอแบกแต่น่าจะเป็นอาบักมากกว่าน่าจะอาบักนะครับแต่ว่าข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเพราะว่ามันไม่ได้ที่ลีกเราอะนะเปลี่ยนเพลเยอร์มาพอสมควรก็ USDY แต่ถ้าเกิดถามในลีกเรานี่พี่เมฆรู้หมดรู้รู้ยันแบบเรื่องที่ไม่ควรรู้ก็รู้ใช่รู้ในรถอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหละเอียดยิบเรื่องพวกเนี้ยอย่าให้ถึงหูผมแค่นั้นแหละแล้วพูดด้วยนะประเด็นคือมาถึงหูแล้วพูดด้วยพูดด้วยนี่ครับตอนนั้นเจบอยว่ะชื่อเขาเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ใช่พวกเราหยาบคายนะแล้วชื่อเจบอยว่ะนี่ไงจะไปว่ายิงใส่อีโวสดีวายไปอยู่ครับแล้วโปเตเต้ดึงชั้นอัพกลับขึ้นมานะครับไบออนอยู่ด้านบนนี่กระโดดเหย่งๆเลยอีโวสดีวายนี่กลับมาคนครบแล้วนะครับเรียกกลับมาเหมือนกัน33ครับนี่แหละมาแล้วครับทีมแฟลตกับ SES หรือ Set Alpha อีกนะครับ SES นี่ในช่วงโดดแรกๆเนี่ยเขาจับปะทะไม่เดือดเท่าไหร่แต่ไม่แน่นะอาจจะมาเริ่มเร่งเกียร์ตั้งแต่ช่วงโดดแรกๆเลยก็ได้ครับเหมือนจะปิดประตูตายครับยานบินตรงนี้รอดไม่รอดไอวอลโซไว้ก่อนแล้วอาศัยจังหวะนี้ครับไอวอลคู่ต่อสู้ยาบินหลบมาได้ครับโอ้เรียกว่าจุกคิงเออแล้วเขาก็เห็นอยู่ดีอะแล้วมุมนี้มันไม่มีที่กำบังแล้วออกไปก็เจอคอครอสแบบนี้ก็บายบายครับยาบินโอ้แล้วเพื่อนดึงกลับขึ้นมาก่อนนะครับสำหรับทีมแฟลตแต่ว่าตัวเองต้องเล่นบ้างแล้วดูเหมือนจะไม่สู้เลยก็ไปหลบอย่างเดียวก็ทีมแฟลตตรงนี้แล้วนี่ครับจีเดย์ครับเก็บได้นี่ฮะเป็นเอ็กทีอันนี้คือโชว์ไหมโชว์ไหม SES เนี่ยเป็นทีมหนึ่งที่เวลาให้เวลาเขาเซตไฟเขาจะทำได้ดีมากนะครับแต่ถ้าเล่นเร็วๆกับเขาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะพลิกกลับมาได้เหมือนกันเพราะว่าต้องใช้เวลาในการเซตพอสมควรนี่จริงๆเขามา2คนนะเนี่ยกำลังจะเติมมาอีก2คนนี่ทีมแฟลตจะหมดแล้วนะครับครับอันตรายเหมือนกันเอ้าสไนด้วยครับแล้วจังหวะชุบพอดีเขาสะบัดมายิงสะบัดเข้าหัวไหล่ตรงนั้นบัตตี้เลยไม่ล่วงครับแล้วจะตามไปเก็บทางด้านเอตรงนี้จีเดย์ก็เข้ามาเหมือนกันจีเดย์น็อกลงไปก่อนครับเป็นทางด้านโจโจ้ที่เก็บทางด้านเบโอฟ่าแล้วจะวิ่งเข้าไปยิงตรงนี้กรอกในบริเวณตัวกำแพงตรงนั้นไม่รู้จะรอดไม่รอดแต่ว่าเขาอยู่ข้างหลังเพื่อนบัตตี้แล้วยิงเข้าไปก่อนตรงนี้ต่ออีกหนึ่งทียังเก็บกันไม่ได้แล้วเหลือทางด้านบัตตี้กับเชนแบบนี้ฝ
ั่ง SCS จะหามุมยิงได้ไหมแล้วยิงได้ด้วยครับตัวของเวครับมันเก็บทีมแฟนหมดเลยตอนแรกได้เปรียบเพราะนี่เรื่องจำนวนคนนะครับ3คนแต่ว่า SCS กับลูกซองตรงนั้นในระยะใกล้ครับขาดความแม่นยำจริงๆทีมแฟนแล้วทีมแฟลตตอนนี้เมื่อเกมที่แล้วเนี่ยเขาก็จบ12ที่โดนนิกมากกับเล็กซี่เก็บไปนะครับโอ้นี่ครับหอยสังครับยิงอยู่กับเอริน่านี่ครับมีเพลเยอร์แคมให้เราดูด้วยนะสำหรับแอตแทกออร่าแล้วจำกอดยิงชัดอ้าไปแล้วพยายามจะวิ่งวนยิงกันอยู่ครับนี่คือวงนะฮะโอ้วงเปิดมาบีไปไหนโอ้ไปทางไหนครับโอ้โหด้านบนเลยครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้เป็นย้อนกลับนะเป็นภาพย้อนนะเพราะว่าไอ้แท็กออร่ากับเอเรน่าตอนนี้แยกกันแล้วนะครับโอ้แล้ว KOG ยังอยู่นอกวงนอกพื้นที่การเล่นอยู่เลยครับแล้วเส้นทางที่เขาเลือกเนี่ยเหมือนจะไม่โรยด้วยกีบกุหลาบด้วย3ทีมอย่างต่ำที่ KOG ต้องเดินผ่านรอดูครับเพราะว่าเหมือนจะมีรถอยู่นะยานพาหนะใช้ได้กับเฮฟวี่ครับผู้ใดครับใครอ่ะผู้ใดอ๋อใครไม่เขาชื่อผู้ใดอ๋อผู้ใดนินนาวนะแล้วก็มีทอม XT ด้วยแล้วก็มีบัฟฟาโลอันนี้ไม่ได้หยาบใครเหมือนกันเขาชื่อบัฟฟาโลบัฟฟาโลเลยแต่ก็ไม่มีใครสู้เจบอยหวะผมได้ละแล้วเขาคิดยังไงกับตั้งชื่อตัวเองว่าบัฟฟาโลไม่อาจจริงๆก็เป็นสิ่งที่ดีนะมันอาจจะไปหมายถึงความแข็งแกร่งอดทนอะไรนะคือรู้สึกว่าบัฟฟาโลเนี่ยความหมายมันจะไม่ดีในประเทศไทยประเทศไทยแต่ประเทศอื่นเนี่ยดีใช่เพราะเป็นทั้งสัตว์แรงงานเป็นทั้งสัตว์ที่อดทนนะครับแล้วก็อายุยืนด้วยใช่แต่เล่นช้ากันหลายทีมเลยนะครับครับที่ไวๆก็คือพวกที่เข้าวงกันไปก่อนแล้วอย่าง Attack Aura Arena เนี่ยเขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะฮะโซนบนตรงนี้นะครับเกมยานี่เหมือนจะเดือดก็ไม่เดือดนะมันเหมือนโดดกันไปโดดกันมานะครับโดดข้ามมาเล่นกันแต่ก็ไม่ได้ยิงกันมากครับแล้วเป็นนั่นน่ะ Evolve ครับโลโก้เหมือนกันเลยนะเดี๋ยวถ้าไปเจอ Evolve Phoenix นี่อาจจะต้องอ่านชื่ออย่างเดียวนะครับครับผม Middle Five ครับตรงนี้โอ้โหนี่ชุดเขายังอยู่กันครบเลย Bion 33 Middle Five เคโอ Kevin ครับเหมือนจะมี1น็อกดาวจากเรนครับครับแล้วก็อีสปอร์ตนะเริ่มไล่ตีมาเรื่อยๆละใช่ตีทะลุมาเรื่อยๆด่านแรกคือด่านของดีว่าครับดูแต่เหมือนจะได้แค่น็อกครับไม่ได้เก็บอีลิมออกไปแล้วนี่เขายิงกันอยู่นะเจบอยหวาเดินฟาร์มของอยู่นะเคโรโรกันน็อกวันทันจากทางด้านของ V Gaming ไปแล้วก็มันจะไปเจอแซม13แล้วเจบอยหวาแล้วดูกระหน่ำกระสุนเข้าไปขนาดนี้นี่มาจากใครบ้างไม่รู้ครับยิงกันทุกมุมทุกเม็ดครับแล้วตอนนี้เป็น77ทุกคนแล้วมี JLX ด้วยยินดีต้อนรับ JLX กลับมาอีก1ครั้งครับเอาล่ะโอซาก้าครับไปพลาดน็อกดาวน์แล้วเขายิงเก็บออกไปเลยนะครับไม่รู้ว่าจะกลับไปชุบบริเวณโรงสีได้หรือเปล่านะครับครับมีออสการ์ที่เหมือนจะเจ็บๆด้วยในจังหวะเมื่อสักครู่ไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ครับ KLTX ทีครับขยับเข้ามาตรงนี้มีโอกาสขยับเข้าวงได้แต่เหมือนจะไปเล่นไต่ขอบมากกว่าเควินครับน็อกดาวน์เรนไปได้อีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังเก็บเขาไม่ได้นะก็ต้องรอดูว่าการวิ่งดันของ Device Sport จะดันถึงตัว KOG หรือเปล่าเพราะว่าถ้าดันถึงเนี่ยมีสิทธิ์พังสู่เหมือนกันจำนวนคนมันน้อยกว่าแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่รีบเข้าวงครับฝั่งของทางด้าน AXT ส่วน EXP ครับ Expand นี่คือทีมที่ติดท็อป5นะทีมนี้นะครับณตอนนี้ในตารางคะแนนปัจจุบันครับด้านบนพวกเขาเนี่ยมี KOG อยู่นะโรงสีนะครับครับไม่รู้ว่าทีมอย่าง SCS เนี่ยขยับเคลื่อนที่ไปบริเวณตรงไหนและเหมือนจะเป็นเขื่อนหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูวงอีกทีครับนี่ครับโอ้ SCS ขึ้นไปด้านบนแล้วนะครับเป็นเขื่อนด้านบนซึ่งโอซาก้าก็น่าจะบินกันโอ้โหวงหนีขนาดนี้ครับเดี๋ยวเขาจำเป็นจะต้องตี SCS อย่างแน่นอนครับแล้วกลายเป็นว่าแท็กออร่าเอริน่าอยู่ในวงครับใช่แล้ว X Plan นี่สิจะขยับทางไหนเลือกข้างบนนี่ KOG ลำบากเลยนะครับเพราะว่าโดนบีบ2ทีมนะครับมีโอกาสด้วย SCS เนี่ยเล่นชัวร์มากดูการไต่ขอบแบบแทบจะสุดเขื่อนนะฮะครับแล้วเดี๋ยวค่อยๆขยับเข้าไปในวงครับโอ้แล้วมุมตรงนั้นนี่ถ้าปะทะก็น่าจะปะทะกับเอริน่าแค่ตีเดียวนะแล้วเป็นไปอย่างที่คิดครับ Expand ครับขยับเข้ามาเจอกับ KOG เป็นที่เรียบร้อยครับแล้วโอซาก้าเพิ่งลงด้วยนะครับเริ่มยิงกันแล้วด้วยครับในจังหวะเมื่อสักครู่ก่อนที่กล้องจะตัดมาครับตรง EIP แต่ว่าเป็นชัตอัพที่เก็บ Evos ไปได้ก่อน Evos กำลังขยับเข้ามาจากทางด้านซ้ายนะครับซึ่งตัวเอริน่าเนี่ยคุมพื้นที่ทางด้านบนอยู่คือเป็น King of the North อยู่เลยนะฮะตอนนี้ถ้าเห็นภาพกันง่ายๆครับแล้วเป็นหน้าอาบักที่น็อกดาวลงไปก่อนครับมีคนขับรถเข้ามา Evos ก็พยายามจะต่อไปแต่อาบักหล่นอยู่ตรงนั้นยังไม่มีใครไปช่วยเป็นหน้า BGM ที่ทีมเข้ามาได้ในวงไม่ได้สำเร็จแต่ว่ากำลังจะต้องเจอกับ AXT ครับแล้วในขณะเดียวกันฝั่ง KOG Q Fit อะไรยังไม่ขึ้นเลยฮะจำก๊อปไปยิง AXT ตรงนี้มาครับมี VJA กับตัวของแท็กออร่าที่ลุมทางด้าน AXT อยู่ตัวของบอยเทไหลเข้ามาในบ้านแล้วยิงนิ่มๆเลยอันนี้คือคนละทีมนะไม่ใช่ทีมเดียวกันแต่ว่าไม่มีการตอบโต้อะไรจากฝั่งตรงข้ามเลยครับใช่อะไรเฮฟวี่ครับดันขึ้นมาแล้วด้วยเหมือนกันในการชัตอัพไปได้อีโวสมาอีกหนึ่งคนก็ผู้ใดครับเก็บ
อีริมมาได้อีกหนึ่งอีริมนะจ๊ะเอฟทีน่าจะเหลือแค่คนเดียวเลยครับตอนนี้กลายเป็นว่ามุมที่เขาจะเข้าวงตรงนั้นอะมันลำบากที่สุดครับเพราะว่าทีมหนาแน่นที่สุดก่อนหน้านี้มีโอกาสเข้าวงได้ไม่เข้านะครับเลือกไปไต่ขอบวงก่อนแล้วค่อยๆขยับมาเล่นตรงนี้ครับเอฟทีเอซีเอสนี่ขยับเข้าไปบริเวณด้านบนของวงนะครับเอาแล้วเป็นเอฟพีไปยิงดีว่าเฉยเลยแสดงว่ามีการเปลี่ยนไลน์มูฟครับครับเมื่อสักครู่นี้ครับแล้วจบไปเลยจบ10เลยมันไม่ไหวนะเหลือคนเดียวแล้วโดนยิงจาก3ตีด้วยกันครับมาดูในบริเวณเขื่อนตรงนี้ครับเป็นโด่งดีว่าที่เข้ามาได้ครับแล้วเหมือน KOG จะเข้าวงได้แล้วด้วยเลือกเล่นใต้สะพานด้านบนนะครับดีว่าต้องหาพื้นที่เล่นต่อครับแล้วกลายเป็นกับ EXP ไม่ยิงกันสุดใช่นะกลายเพราะว่าตอนนี้ดีว่ากับ EXP ต้องเจอกันเองนะครับเออนี่ครับด้านบนครับมี SES นะกับ KOG นะครับ JLX เหมือนจะขยับรถไปสกาวแล้วโดนยิงมาจากด้านหลังนะแต่ตอนนี้ยังยิงกันไม่ได้ลิมิตครับได้มาอีกน้องดาวครับจาก AXT หรือเปล่าแบบนี้ EA จะเข้าวงช้านะครับจะเป็น KOG ที่ได้ยึดบ้านถ้าเกิดยึดบ้านตรงนั้นได้ก่อนนี่ดูดีอยู่ในขณะเดียวกันเป็นได้จากออร่าที่เขาจองที่ไว้อยู่แล้วครับตอนนี้ยิงกันทุกทั่วทุกสารทิศเลยทูฟ้าไปเก็บทางด้านดีว่ามาด้วย1คนแล้วต่วง E Arena รอเข้าวงช้าเพื่อรอเก็บตรงนี้ก่อนครับแล้วเป็น EXP ที่ชนะไฟกับดีว่าด้วยทั้งที่เขาเป็นฝ่ายตีเข้ามานะครับครับผมสุดท้ายแล้ว ACS มาโดนดักโดย E Arena แล้ว Evolve เริ่มแผงลิดแล้วครับเจอกับ V Gaming บินซูหิวเลยโอ้คนละอันกันครับผมนี่ฮะอันนี้อ่านว่าอะไรวันทาน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 แล้วเจอกับ Evolve จำนวนคน VGM ไม่รู้ว่าน้อยกว่าหรือเปล่าแล้วมี Buffalo อยู่บริเวณมุมซ้ายด้วยครับไม่มีใครเก็บก็เจ็บวงไปเรื่อยๆเพราะว่าตัวของ Heavy เนี่ยมีแค่ทีมเข้ามาในบริเวณในวงได้แค่คนเดียวครับอุ้ยแล้วเหมือนจะไปดึงกลับมาได้กับ SES ครับแต่ว่าเจอกับ E Arena ครับดวลกันตรงนี้แล้ว GD โดนอ๋อการ์ดครับมี M79 ทีมใส่มาแล้วตรงนี้แล้วบาร่าครับรุ่งไป GD เปิดกองไฟอยู่เหลือคนเดียวก็ SES ตรงนี้ครับ6คิวของเขาจะจบตรงนี้เลยหรือเปล่าE Arena ก็พยายามจะเข้าวงแล้วครับเพราะว่ายึดพื้นที่ตรงนี้ไม่ไหวแล้วเหมือนกันครับบินซูได้มา1อีลิมแล้วมิสเตอร์ไฟท์ครับได้มาอีลิม1เหมือนกันโอ้มันไฟกันนอกวงเยอะมากเลยอ่ะแล้วอีโวตตรงนี้ยังเก็บได้ครับจะสแนปไปเอาคะแนนตรงนี้ก่อนครับเพราะว่ารู้ตัวว่าตัวเองน่าจะรอดยากแต่ว่าน็อกไปอีก1ทางหน้ามิสเตอร์ไฟท์ครับอาศัยจังหวะชีวิตตรงนี้แล้วพันยาอยู่แต่สุดท้ายไม่ไหวจบได้แค่6แต่ได้คะแนนติดมือไปแสบ8อีลิมเหมือนกันครับกลายเป็นได้แต่ออราวที่ขยับเข้ามาอยู่ในวงตรงนี้แล้วยิงฟรีๆเลยสังเกตไป1โปเตเต้เก็บ ADS ตรงนั้นได้แต่ว่าน่าจะขยับเคลื่อนเข้าวงไม่ได้แล้วชนะไฟกับ ADS ก็จริงแต่เข้าวงไม่ทันครับเบียร์เลยนะและแอคแท็กออราวเกมนี้ออนไฟมากเคียวจริงอยู่ในช่วงท็อป4นะครับแล้ววงอยู่ที่แอคแท็กออราวด้านหลังพวกเขาจะเป็น EXP อีกแล้วครับใช่ครับอู้เคลื่อนที่เขาวงดีมากเลยอีกพี่นะใช่ครับแต่โล่งมากเลยแต่ออราวตอนนี้ไม่มีใครมาต่อมากวนมาใจเลยแล้วสะพานตรงนั้นเนี่ยทางเข้าออกมันมีแค่ทางเดียวใช่ถ้าเกิดคุณกระโดดไปข้างล่างกระโดดอีกพี่แล้วโปเตเต้ไปขาโผล่แขนโผล่ข้อมือโผล่ข้อเท้าโผล่ไหล่โผล่อกโผล่แบบนี้โดนยิงนะฮะโผล่ทั้งตัวแล้วนะครับที่พูดกันอยู่นะไม่เป็น AAA ก็อาจจะเป็น KOG ที่ขยับมาแล้วยิงโปเตเต้ไปนะครับถ้าดูจากคิวฟีดตรงนี้ KOG เหมือนจะโดนน็อกดาวน์แล้วมีแค่คิวเดียวเองนะJLX โดน EXP ยิงไปอีกครับอาจจะต้องขยับไปเล่นโซนด้านในของสะพานนิดนึงนะครับเหมือนจะถอยลงไปเล่นข้างล่างนะตอนนี้ KOG ก็เลยกลายว่าตรงนี้พีดักแล้วโอซาก้าไป1คนจากฝีมือของรอยครับแต่เป็นเคโรโลขโมยคิวได้ครับเดี๋ยวรอดูครับเพราะว่าเกมนี้นี่วงหนีหลายๆทีมเยอะมากๆครับโอ้โหแล้ว KOG น่าจะเหลือคนเดียวแล้วหมดครับอู้แล้วเป็นทางด้าน KOG จบ4ไปก่อนครับแล้วตามมาด้วย E Arena จบ3ครับขนาดคนเหลือเยอะกว่ายังจบเร็วกว่าด้วยทามมิ่งจริงๆครับที่เพิ่งทำลายทางด้านของไอวอไปและเคโรโลยิงเข้าไปตรงนั้นกลายเป็น EXP ที่ตอนนี้กำลังจะท้าชิงกับทางด้านแถวออราแต่ว่าพื้นที่แถวออราดีกว่าเยอะแล้วมีบ้านด้วยครับผมแต่เดี๋ยวต้องดูวงต่อไปมันน่าจะกึ่งกลางระหว่างตัวนี้ถ้าเป็นกึ่งกลางจริงๆเนี่ยผมว่า EXP ดูจะดีกว่าด้วยเนินตรงนี้เนี่ยแหละครับแล้วบีบหรือยังฮะวงมาแล้วด้วยมีสโมกมานะครับแล้วทูฟาสเซตแกรเนตรอดูแล้วในมือมีซองชาร์จแบตเตอร์อยู่ด้วยครับแต่เคโรโลมี M79 ครับเดี๋ยวยัดมาสกายเลอร์ผ่านหน้าไปยังไม่โดนใครครับโอ้ยพี่เล่นดีเหลือเกินครับโฟกี้หาพื้นที่เล่นอยู่ก็ไม่รีไม่ร้อนทูฟาสเซตระเบิดมายังไม่มีใครน็อกแล้วมีอีกพี่น็อกไปแล้วก็แอคแท็กออรามาเดือดครับตรงนี้ขยับชิดเข้าวงมาแล้วน็อกไปได้อีกหนึ่งก็เคโรโลกด M79 ย้ายลงไปโฟกี้ม้วนอยู่แล้วยิงน็อกดาวไปเหลือคนเดียวก็อีกพี่ด้านหลังแล้วช่วยกันเป็นแอคแท็กออราเท่ากับ3เกมตอนนี้ไทยแลนด์ลุ้นล้วนเลยครับก็บอกแล้วว่าจะได้สัมภาษณ์ทุกเกมนะฮะสุดท้ายก็เป็นแอคแท็กออราครับด้วยจำนวนพื้นที่ที่ดีกว่าจริงๆครับได้เข้าไปในวงก่อนได้ยึดก่อนได้ยิงก่อนพวกเขาคว้าบูย่าไปในเกมนี้ครับอะไรครับหลังจากที่เกมแรกของวันนี้พวกเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกลับมาได้เรื่อยๆนะครับแล้วตอนนี้เก็บคะแนนคิวได้เป็นกอบเป็นกำด้วยสำหรับเกมที่4
ในวันนี้ขออภัยเกมที่4มั้ยเกมที่3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 